ที่1901ก่อนหรือเจอ101ก็เริ่มต้นนั้นไปก่อนจนถึง28101หรือ37101เจอตัวใดตัวหนึ่งให้หยุดตรงนั้นเลยโอเคไหมครับถ้าไม่มีลากยาวถ้าไม่มีก็ยาวไปเลย99ปีโอเคไหมครับงงตรงไหนอีกไหมโอเคแต่พระอาจารย์มึนโดนลุ้นถามเห็นแม่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ของตัวเองมันสามคนนั่นแหละสามอันที่เกียรติจัดมาเนี่ยมาบางคนเนี่ยนะลายตึ๊กเลยผิดถูกเดี๋ยวถ้าใครต้องการไปหาอาจารย์เข้าใครไปช่วยทีมใหม่ด้วยทีมใหม่หรือว่าไปขอคุณท่าก็ได้นะขอเซียวตกอยู่ในรายกลุ่มด้วยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มเพราะฉะนั้นแม่ตัวนี้ตัวเริ่มตาราง9ปีนี่เกือบครึ่งวันแล้วด้วยนะตั้งแต่10โมงเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนั่นเดี๋ยวสัก15นาทีน่าจะเสร็จแล้วนะสรุปมากนะเพื่อนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบทละครใหม่แล้วนะไม่ใช่ย้ายดินจากตรงนี้ไปตรงโน้นฮะแม่โอ้ยยังแดดยังร้อนอยู่ใจเย็นวันนี้ออกกำลังกายสายหน่อยสักนี่ก่อนกำลังเกือบจะเสร็จแล้วนะนี่จะเสร็จแล้วนี่ถือว่าเหลือนิดเดียวเหลือแต่ด้านนั้นตะวันออกด้านอื่นเต็มหมดเลยเออน้ำลงไม่ต้องลงเดี๋ยวให้ฝนมันตกมันยุบยุบแล้วก็ปอบถ่ายแล้วดินบุยเขียวอะไรก็ใส่ข้างหน้าแล้วก็เผ็ดยาแล้วมีทุนงานนี่น่าจะรุ่นนั้นน่าจะเผ็ดยาแล้วมันเรานี่ผมดีรุ่นก่อนนี่รุ่นศิลาแรงกว่าอีกเอาตั้งหางปางก็ได้จริงก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าใช่ไหมมาล้มหน้าปลูกหญ้าปลูกหญ้าตัดไปก็ปลูกหญ้าใช่ใช่ต้นไม้ปลูกหญ้าโอเคทุกคนเข้าใจยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเวลาพักเบรกช่วงเย็นช่วงไรนี่เดี๋ยวเรื่องกีดนี่เดี๋ยวไปถามพี่เลี้ยงอีกทีก็ได้นะกีดแต่นั่งกีดแต่มาก็มึนตึ๊บเลยคนถามเยอะเลยมึนที่มึนตึ๊บไม่ใช่ละเราผิดกันเนี่ยจะมามาแก้อีกนะยิ่งมึนเลยโอเคที่จริงในรหัสเนี่ยมีเยอะมากนะที่จริงบางทีอาจารย์ท่านคุยได้เป็นหลายวันเมื่อกี้ดึงเอานี้ให้เราดูแล้วอ่ะคิดดูไงคิดดูไปมีตัวอย่างข้างหน้านี้เยอะเลยมาคิดด้วยโอเคมีอีกหลายตัวนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราคุย3ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะจบกันแล้วนะเราคุย29112อยู่29112เนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษได้ยังไงอ่ะแม่ย่าปู่ย่าตายายคุณลุงคุณพ่อคุณอะไรที่เสียไปหรือว่าอะไรไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรียกว่าภาษาคำเมืองที่ว่าอะไรนะผีปู่ย่าหรือเปล่าผีอะไรเวลาเราเด็กๆเวลาเราทำอะไรพวกใครจะมารังแกเราอะไรพวกนี้เขาจะมาคอยปัดต่อเป่าให้จะลบสังเกตนะเด็กตอนเด็กๆเราลบเราตกเราเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่ลองที่ลองแกลองอะไรพอล้มปุ๊บเป็นไงบ้างเจ็บเลยกระดูกหักเลยแต่ตอนเด็กเนี่ยตกน้ำก็บางทีไม่จมเงี้ยหรือว่าอะไรเลยก็เพราะอะไรป่ะเพราะอะไรเพราะเนี่ยบารมีหรือว่าภาษาบ้านๆเนี่ยผีปู่ย่าผีอะไรผู้ทวดผู้อะไรหรือว่าอะไรเนี่ยวิญญาณอะไรพวกเนี้ยมาช่วยปกป้องรักษาเราสองการสองเนี่ยนะแม่สื่อแม่สื่อแม่สื่อใช่ใช่แม่สื่อแล้วเรามาดูอันนี้เป็นสายเลือดสายญาตินะ29เนี่ยจะเป็นสายเลือดเนี่ยครับของบางคนเนี่ยออกมาตั้งแต่9ขวบจนถึงอายุ28ขวบไม่มีละหลัง27ตัวไปกี่ขี้กูกี่ขี้ตัวใครตัวมันละไม่เกี่ยวกันละแล้วนะก็พวกกระโดดบวกลบก็เดี๋ยวเราบวกลบเราก็แยกกันอันนี้ดูบวกดูลบไปด้วยกันนะ
ือบวกหรือลบไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแยกกันว่าบวกลบต่างกันยังไงโอเคบางคนก็นอนอ่ะโผล่มาเท่าไหร่อายุ99ปีไม่โผล่มาบรรพบุรุษตอนนั้นจะมาว่าน่าจะเอาเรากลับไปแล้วหรือว่าไงจะทำไม่ได้เออไปเลยมาแก่ไปอยู่กับในโลกในเพื่อนข้าวเพื่อนข้าวสุกรีบกลับบ้านได้แล้วจะมาไม่ทราบเลยนะหรือว่าบางคนก็ออกมาตอนแก่ๆเลยนะมีกันหลายคนที่ขี่ไปเนี่ยออกมาอายุ80กว่าอะไรกันกว่าเนี่ยอันนั้นตมาก็ไม่รู้ว่าใครมาชวนใครกลับบ้านไปหรือว่าอะไรไม่รู้ก็คือว่าเขาจะมาปกป้องเราช่องแก่ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะตอนนั้นเขากำลังไปเที่ยวไหนไม่รู้นะโอเคแล้วอะไร3923ใครมีไหมบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีนะ123นะ123นี่เป็นอะไรครูในโลกเราตั้งแต่เราโตขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เราที่เรียนสอนป.1สอนมัธยมสอนอะไรจนถึงสอนมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยบางคนพอเราเรียนมหาวิทยาลัยตอนที่เราอายุเท่าไหร่ที่เท่าไหร่ตอนอายุ40-50อ่ะดีไม่ดีท่านไปก่อนเราแล้วตักซักแบบก็เป็นวิญญาณครูนะวิญญาณครูนี่คือว่าครูธรรมดาเนี่ยครูแบบสอนหนังสือสอนครูไม่ใช่ครูแบบครูหรือว่าวิญญาณครูนะวิญญาณครูนี่คือว่าเพื่อมาปกป้องรักษาใครที่เคยไปไหว้ครูไปรับครูไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปรับวิชาอะไรอะไรวิชาหมดวิชาสักยันวิชาอะไรพวกเนี่ยจะมีครูอะไรบางทีเขาว่าอะไรนะที่ครอบหัวเนี่ยเขาว่าเนี่ยครอบครูครอบครูอะไรเนี่ยนะว่าครูเนี่ยมาสถิตกับเราแล้วดีไม่ดีเราเหมือนกับครูอาจารย์สักคนอยู่ละแล้วก็เราไปที่ไหนพวกเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกถูกอะไรเพราะว่าเรามีปัญญามีอะไรละเนี่ยคือว่าทำนองนี้เลยนะวิญญาณครูมาปกป้องรักษาเรานะโอเคถ้ามีสีสมมติสีเขียวแล้วสีหนึ่งสีสองสีแล้ววิญญาณครูก็มาปกป้องวิญญาณบรรพบุรุษก็ปกป้องอันนี้ใครจะมาล้างสมองเราเนี่ยยากเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สองคนนะมีทั้งสามคนมาช่วยเลยใครกับเลข19101 19101ได้นั่นเอง19101เนี่ยมันระดับวิญญาณสูงนะไม่ใช่วิญญาณธรรมดานะวิญญาณนี่มันไม่ใช่แค่อะไรนะบรรพบุรุษหรือว่าครูบาอาจารย์อันนี้มันจะเป็นแบบปรมครูเลยนะปู่เลยแล้วแบบขั้นของปู่เลยอาจารย์ปรมาจารย์เลยว่าปู่ของครูอาจารย์ของอาจารย์เลยแบบมาสเตอร์ออฟมาสเตอร์อีกทีใช่ไหมเลยว่าปีไหนเนี่ยพอ1901โผล่มาปุ๊บทำไมเราเจอแต่อาจารย์หรือเจอแต่ครูเจอแต่คนไม่ธรรมดาเท่านั้นเลยเป็นไหมเราเห็นไหมแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าท่านมาเช็คว่าเราป้องโอ้โหเราบรรลุธรรมเลยอะไรเลยเป็นที่ว่าที่มันชีวิตเราเปลี่ยนเลยอะไรคือว่าหนึ่งก้าวหนึ่งคือหนึ่งเป็นอะไรนะหนึ่งก้าวหนึ่งคือหนึ่งบรมครูหรือว่าครูของครูมาสเตอร์ออฟมาสเตอร์ที่เราว่าปีอะไรนะหนึ่งก้าวหนึ่งคือหนึ่งเป็นวิญญาณผู้นำยุคจะยุค 0.4 หรือ 0.5 หรือว่าเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์คือคนที่แบบว่าจะเราจะเริ่มค้นคว้าตัวเราเองเจอแล้วว่าเราจะเข้าใจตัวเราเองโดยเฉพาะ19101เนี่ยเราบอกแล้วว่าเหมือนกันรหัสชีวิตเนี่ยเราดูเสร็จแล้วน่ะเราไม่ใช่ว่าต้องไปรู้จักคนอื่นนะเรารู้จักตัวเองพอเรารู้จักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองอะไรนะบอกตัวเองอะไรได้พบเนี่ยโอ้เราเข้าใจตัวเองพบเนี่ยสรุปแล้วเราจะอะไรนะเปลี่ยนแปลงเองเราไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่นเราจะไม่ไปแก้ไขที่คนอื่นอันนี้ก็คือว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะถ้าใครมี3เส้นครอบเลยเป็นไงบ้างมีทั้งครูมีทั้งบรรพบุรุษมีทั้งบรมครูนี่เยอะมั้ยเยอะมั้ยเยอะนะเราเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างลูกยกตัวอย่างภาพนะเขียนภาพนี่เป็นตัวเรานะตัวอย่างตัวเราเป็นไงบ้างอันนี้เป็นวิญญาณสมมติว่าวิญญาณวิญญาณบรรพบุรุษการใส่อื่นละสมมติว่าอันนี้มีวิญญาณอะไรนะบรรพบุรุษมานี่เราละมาช่วยเหลือมาดูแลเราแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งเรามีอะไรนะมีครูวิญญาณครูมาอีก
บรมครูมันเป็นเวลาคุยถ้ามีวิญญาณนะให้บรมครูทำไมไม่สั่งไปนี่สามเส้นเลยใครที่มีสามตุ๊บสามเส้นเลยยกมือขึ้นเลยสามเส้นนี่สมมติว่าวันนี้หลวงพ่อจะมาขอบิณฑบาตตรงเข้าป่ามาเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละบรรพบุรุษนี่บางทีเขาขั้นไปก่อนหนึ่งครั้งกว่าจะเข้ารู้ได้กว่าจะรู้ได้กว่าจะเข้ามาเราได้นี่โอ้โหกว่าจะควักกระเป๋าตังค์ได้นี่ก็หน้านานน่าดูเลยตอนนี้คนที่แบบมีหลายเส้นหลายชุดเนี่ยมาเนี่ยคือว่าใครจะมาหลอกเรามาลวงเรามาอะไรเราเนี่ยยากมากเลยเป็นไหมเราจะถูกหลอกยากเพราะว่าจะถูกล้างความคิดล้างสมองเนี่ยยากถ้าเหมือนกับน้ำชาเพราะว่าพวกนี้จะเป็นน้ำชาเลยนะน้ำชาล้นถ้วยแล้วมันเต็มละคือว่าใครจะมาใส่ไม่ได้ละความรู้เหมือนกันอย่างสมมติว่าเรามีความเราจะไปเรียนหนังสือไปเรียนอะไรพวกนี้ใครจะมาล้างสมองเราไปเข้าคอร์ส NLP ก็ดีเข้าคอร์ส GTO ก็ดีคนนั้นมาก้อนข้อมูลใส่ข้อมูลจะอะไรนะจะใส่เมมโมรี่จะใส่เข้าใหม่ไปโอ้โหพวกที่มี3เส้นเนี่ยเป็นไงบ้างไปรอบหนึ่งก็ยังไม่เคยรอบสองรอบสามโอ้โหกว่าจะบางทีก็ไปก็อย่างนั้นเนี่ยว่ารับอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยาไม่แผ่เมตตาด้วยนะก่อนเรียนจริงใครที่มีเลข4ของ2 4เลข4ว่ามีเลข4 3 4อะไรก็คือไปวันรอบนี้จะมาหรือบอกว่าให้แผ่เมตตาให้ทุกเจ้ากรรมนายเวรจนถึงบรรพบุรุษอะไรก็4พวกนี้มันจะเป็นมาสื่อกับพวกอันนี้ได้นะพวกมองไม่เห็นบางทีที่นี่ที่เนี่ยแรงเหมือนกันนะแรงนี่แหละคนไม่มีบุญเนี่ยบางครั้งคนไม่มีวาสนาไม่มีอะไรก็จะมาเนี่ยมาไม่ถึงจะมาเจ็บป่วยจะมามีปัญหาบางคนมาถึงนะครับจะต้องไปเซ็นอะไรนะที่ดินที่อะไรออกไปไม่เป็นไรมีเลขสี่เนี่ยยิ่งใครที่เลขสี่ต้องแผ่เมตตาเยอะๆนะเนี่ยมันอะไรนะมันคือว่ามันคนจะมาหลอกมาลวงว่าอะไรไม่ได้มันจะแบบสมองอะไรเนี่ยมันเหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วน้ำมันไม่รับแล้วมันเละมันเต็มละเมมที่มีสองจิ๊กหกจิ๊กสิบหกจิ๊กทั้งสองจิ๊กมันเต็มละไม่สะอาดทำไมไม่ไหวละแล้วก็หรือว่าบางคนตอนนี้เมมโมรี่มี125จิกก็เต็มหมดละอาตมาจะป้อนข้อมูลจะเอาข้อมูลใส่เข้าไปใส่ไม่ได้ละเข้าใจเปล่าเรามาดูฟีดบวกกับฟีดลบต่างกันยังไงฟีดบวกนี่เป็นความคิดใช่ไหมฟีดลบนี่การกระทำฟีดบวกความคิดเนี่ยครับอาจารย์ขอยืมของอาจารย์โก้ด้วยจังคนมาเรียนหลายรอบแล้วนะแล้วก็เป็นศิษย์พิเศษศิษย์นักเรียนนอกห้องเลยเคยเข้าห้องเลยสองรอบเลยตึ๊บอยู่ครับสามรอบเลยรอบที่ผ่านมา6-7ก็มานั่งเรียนแต่ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นปีรอบใช่ไหมเนี่ยปีบวกอันนี้เป็นปีบวกใช่ไหมปีบวกนี่หนาตึ๊บเลย3เส้นเนี่ยตั้งแต่อายุ32มาเนี่ยไหมมีทั้งผู้วิญญาณเลยทั้งครูบาอาจารย์ทั้งบรรพบุรุษทั้งบรมครูปกป้องเลยคุ้มหัวเลยปกป้องคุ้มหัวเลยนั่นเนี่ยสอนอะไรไปไม่รับเลยสมองเนี่ยนั่นความคิดแต่ไม่รับเลยกูรู้หมดละเป็นกูรู้ละหรือว่าบรรพบุรุษเขาเฮ้ยคุณรู้แล้วคุณเก่งนะว่ารู้อะไรคนพวกนี้จะรับอะไรไม่ค่อยรู้เนี่ยมึนสมองเดินอะไรมันตึ๊บหมดแต่บางทีเนี่ยชอบนะเรามาดูการกระทำเอ๊ะขอไปพยายามให้ได้เรามาดูการกระทำแบบการกระทำนี่เป็นไงบ้างฮะการทำมีเส้นเดียวไหมมีเส้นเดียวใครเป็นงี้บ้างใครที่มีเส้นเดียวบ้างยกมือสิเส้นเดียวเนี่ยสมมติว่ามีบรรพบุรุษมีวิญญาณครูอะไรบรมครูเส้นเดียวไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันพวกเนี่ยถูกหลอกง่ายรับง่ายเรียนปุ๊บเป็นปั๊บเข้าใจปั๊บเลยถ้ามันถึงเข้าใจเพราะว่ามันไม่มีใครมาเลยนะไม่มีใครมาปกป้องเท่าไหร่เลยไม่มีใครมาอันนี้ปกป้องกับการกระทำเนี่ยรับได้แต่สมองเนี่ยไม่เอาละแต่บางคนถ้ากลับกันอ่ะถ้าอันนี้เป็นพีกลับกันใช่ไหมอย่างกับเขาไม่เชื่อเนี่ยการกระทำตึ๊บเลยแต่ความคิดอันนี้
ความคิดนี่รับได้แต่การกระทำกูไม่ทำตามหรอกกูไม่ไปปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต่างกันนะมันจะต่างกันความคิดนี่ความคิดนี่ไม่รับใช่เรียนอะไรนี่ก็จะช้าหน่อยฝึกอะไรก็จะช้าอย่างครับโอกาสจะบรรลุธรรมเนี่ยคนอื่นปฏิบัติ7วันเนี่ยเขาได้ยาน1ยาน2ยาน3อะไรไปแล้วเราต้องประมาณอะไรนะ7ปีหรือ7เดือนกันถึงจะอ๋ออย่างเงี้ยเพราะว่าเราควรเราจะแผ่เมตตาให้พวกนั้นนะว่าปล่อยลูกไปเถอะนะลูกจะไปปฏิบัติธรรมอะไรว่าแล้วแต่หรือว่าอะไรเนี่ยลูกวนแล้วก็นั่นแหละก็นั่นแหละที่ว่าบางครั้งอีกทีหนึ่งนะถ้าใครมีเส้นมีทั้งบวกทั้งลบหนาตึ๊บเลยมีไหมโอ้อันนั้นจริงว่าอะไรนะน้ำชาล้นถ้วยหรือว่าอะไรนะตีไม่ออกข้อไม่เข้าฟันไม่แทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยนะคือว่าสมองเนี่ยปัดไม่รับเลยไม่รับฟังไปงั้นแหละเราดูรับเป็นรับเราดูแล้วเห็นไหมคนที่ไม่รับอะไรนี่เวลานั่งนั่งกันไปไหนละนั่งจะแพ้ทางกันอันนี้คือว่าสมองกล้านี่ไม่รับแล้วนะมากอดอกอันนี้ก็ไม่รับแล้วนะปิดหมดเลยแล้วบางทีก็โอ้โหอันนี้จะรับยากนะนะคือว่าอันนี้แหละคือว่าคือว่ามันมีเสี่ยงเกาะมีอะไรนะมีอะไรนะทำขึ้นขึ้นเหมือนว่าดาวเทียมอะสร้างป้องกันอะไรเนี่ยที่จริงจะมาไปเนี่ยนะไปที่เยอรมันมั้งเยอรมันจะมาไปเจอสิ่งหนึ่งนะมันเป็นไม่รู้มันชื่อภาษาอะไรเขาให้ภาษาจะมาจะมาดูละจะมาไปขอดูมันเป็นอันนี้ลูกคนอันนี้เหมือนกับมันเป็นจะมาถามว่าอันนี้เป็นอะไรมันเป็นถ้าบ้านเรานี่เหมือนกับของหลังเครื่องรางของขลังเนี่ยเหมือนกับล็อกเก็ตอ่ะแต่เป็นของพวกยูว่าพวกเนี่ยมันเป็นอะไรนะไปบ้านเหมือนกับล็อกเก็ตเหมือนกับเครื่องรางของขลังเนี่ยมันชื่ออะไรจะมาจะไม่ได้จะมาต้องดูในยูทูบในมือถือมันเขาเขียนบอกมาจะมาไปเปิดดูมันเป็นภาษาพวกทางอียิปต์เนี่ยถ้าใครใส่นี่ปุ๊บมันเหมือนกับใครมันทำร้ายเราไม่ได้ทำร้ายความคิดไม่ได้มันล็อกเก็ตเล็กๆกันประมาณนิ้วมือเนี่ยจะมาเห็นเราจะมาอยากได้เหมือนกันนะแต่เขาไม่ให้จะมาเหมือนล็อกเก็ตจะมาชอบมากเลยแล้วก็ชอบเหมือนกันอ๋อเล็กเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกันเลยอันนี้ป๊อปเนี่ยนะที่ชอบที่เท่าไหร่มันเหมือนกับคนอะไรนะมันเหมือนกับคนเป็นลมฮะมีโล่ป้องกันอย่างเงี้ยฮะมีโล่ป้องกันอยู่มีโล่ใช่ไหมใช่มีโล่เขียนภาษาอังกฤษว่าไงฮะมีโล่อะมีโล่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่รู้อะไรไม่รู้ที่มันเป็นหุ่นมันเป็นคล้ายๆหุ่นรายการเนี่ยแล้วก็มือจะประสานกันนี้ที่จริงเหมือนกันเห็นไหมที่เมื่อกี้ตอนเช้าเราทำการทดสอบเรื่องอะไรฮะทดสอบอะไรนะที่พลังที่เราดันกันเห็นไหมพอเราจิตเราส่งออกไปนอกปุ๊บแตะไปปุ๊บหงายหลังเลยแต่พอจิตเรามีสมาธิอยู่กับตัวเราเองปุ๊บดันอะไรไม่ไปเลยอันเดียวกันนี่แหละเหมือนกันบางครั้งเหมือนกับเราสร้างภูมิการเอาอะไรเนี่ยที่จริงมันมีการทดสอบหลายอย่างนะเราไม่มีเวลาโชว์นะอันนี้หัวใจเนี่ยหัวใจอันนั้นจะเป็นแบบอันนี้มันจะเป็นกลมๆเนี่ยเดี๋ยวจะมามีเวลาจะมาเซ็ตเอาให้ดูนะโดมฮะโดมโดมใช่ไหมเขาก็เรียกโดมนะใครที่อยู่ต่างประเทศอ่ะจะเห็นของอันนี้เยอะมันเป็นของขังของต่างประเทศโอเคอันนี้ก็เหมือนกับที่จะมาบ้านเออมันเป็นอันนี้เองเป็นของใช้ป้องกันตัวเลยนะโอเคเรามาดูเดี๋ยวครับดีไม่จบอันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวถ้ามีทั้งปีทั้งลบหรือว่าหนาตึ๊บนี่ก็คือว่าอยู่ตัวละไม่ต้องไปเรียนอะไรเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกไปเรียนก็แค่นั้นแหละอันนี้จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะเป็นหนาสองอันแต่ถ้าหายไปแหววเลยนะไปเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยตรงกลางนี่หายไปใครมีบ้าง1999ใครยกกระโดดของตัวเองตั้ง1999ล่งหายไปเลยของเราปีไหนหายหายเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวได้ที่หายไปเยอะเนี่ยอันนี้มีหายไปปีเดียว1999ใครไปดูที่ของตัวเองมีไหม1999หายไม่มีขีดไม่มีสีสักเส้นเลยนะอันนี้ช่วงนี้ไม่มีให้เลยนะ77ปีที่จะถึงเนี่ย
ปี11จนถึงอันนี้แหละนะ56โอเคอันนี้ก็อันนี้ยาวเลยนะอันนี้ไม่ใช่ปีเดียวนะปีนี้พอดีเลยอายุ41จนถึงอายุเท่าไหร่54ว่างเปล่าเลยมั้ยว่างเปล่าเลยไม่มีสีเลยด้านลบมีมั้ยอ๋ออันนี้มีสีอยู่ยังโอเคแต่ตอนเด็กๆนี่ไม่มีเลยบางทีใครว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีสีขีดเลยยกมือขึ้นดิตอนเด็กๆไม่มีสีขีดนะโอเคช่วงที่หายไปเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะคงหวังคงหวังครับครับคงหวังไปว่าอะไรคงไปว่าสุญญตาว่างเปล่าหวังไปว่าอะไรความตายทำไมถึงว่าความตายป่ะคนที่189เนี่ยเราว่าดูเดือดแล้วนะว่าเครียดว่ามีการเกิดการแข่งการเจ็บระวังตอนไหนป่ะใครที่มีช่องว่างเนี่ยช่องว่างเนี่ยคือว่าตอนนั้นน่ะ มีช่องว่างแบบนี้ตอนนั้นน่ะเวลานั้นน่ะปีนั้นน่ะไม่มีใครมาดูแลเราเลยเราต้องพึ่งตัวเองละพึ่งตัวเองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองอะไรตัวเองเราลองมาถามอาจารย์โก้ที่ว่าปี1999อาจารย์อยู่ไหนเดี๋ยวตอนเนี้ยปี1999อ่ะหนึ่งเก้าเก้าพุทธกาลตอนนี้2000 2000อ่ะ20 ปีสองห้าสี่สองอายุ33ปีอ่ะ33ปี33ปีครับอ๋ออะไรขอทำร้านกาแฟอยู่ครับทำร้านกาแฟแล้วเป็นไงบ้างก็ดีก็มีก็มี5สาขาครับ5สาขาสุดยอดดีมากเลยอ่ะ33แล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยอ๋อ33ใช่มั้ยครับอ่า33โดนหลอกประมาณต้องเราจำได้ไหม40อะไรนะ40 41 42อะไรเกิดขึ้นฟองสบู่แตกมีไหมเท่ากงเท่าแก่ที่รวยๆเนี่ยฟองสบู่แตกปุ๊บฆ่าตัวตายโดดตึกตายอะไรโดดน้ำตายอะไรตายมีไหมมีไหมมีไหมไปขายแซนด์วิชไปขายแซนด์วิชก็มีแล้วก็มีไอ้ที่ว่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันคล้ายๆว่าเราเคยได้ยินไหมที่ว่าอะไรนะไอ้โค้ง36ศพโค้ง108ศพอะไร108ศพอะไรเนี่ยเคยได้ยินไหมโคราชไปทับตึกถล่มตึกถล่มอะไรเนี่ยที่ว่าโค้งตรงนั้นมีคนตายทั้งวิญญาณที่บางครั้งเราถ้าพูดเราว่าวิญญาณไม่มีใช่ไหมมันบางทีทำไมบางทีโค้งตรงนั้นรถถึงอุบัติเหตุบ่อยอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุแล้วบางครั้งวิญญาณมันก็อยากจะหาอะไรนะตัวอะไรคนนะตัวตายตัวแทนยกตัวอย่างง่ายๆถ้ำนางนอนเชียงรายใครได้ยินข่าวไหมถ้ำนางนอนถ้ำนางนอนจำได้ว่าพอจากข้างนอกเราไปทำได้ยังไงเนี่ยมาแล้วเสร็จพอจากข้างนอกเขาจะนอนด้วยเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยแล้วก็อะไรนะถ้ำนางนอนเนี่ยมีประวัติว่าอะไรนะเจ้าแม่นางนอนท่านอยากไปอะไรนะไปผุดไปเกิดไปอะไรท่านก็เลยอยากจะหาตัวแทนตายสักคนหนึ่งหาอะไรก่อนอะไรหาคนเนี่ยเพราะนั้นจะมาถ้าใครไม่เจอนะใครไปเปิดดูร้อนร้อนยูทูบดูนะ2ปีที่แล้วจะมาดูไพ่เหมือนกันแต่มาว่ามันต้องมีใครไปแทนตายสักคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยละครชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเป็นตัวมีตัวแทนตัวเป็นตัวไทยก็พอมีคนตายปุ๊บจ่าแซมตายไปปุ๊บจ่าแซมเนี่ยจะมาเฉียดๆจะได้นวดแกนะแต่ไม่ได้นวดเพราะอะไรป่ะเพราะว่าอะไรนะแกมันเป็นคนเลือกจะมาจากเต็นท์เต็นท์ไหนนะเต็นท์ญาติที่จะมาไปนวดทำหลวงจะมาปาทีมงานไปเก็บ20เสร็จแล้วจ่าแซมก็อะไรนะลงมาเลือกบอกว่าแม่ทัพต้องการอะไรนั้นเมื่อปวดแล้วมีที่นี่มีหมอนวดจะมาแต่งชุดที่ไม่ใช่สีนี่นะสีจะมาจะเอาครีมๆหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นผ้าเขาก็เชิญมาจะมาก็ขึ้นไปก็จับแม่ทัพเลยคึกๆๆๆดับโหพอลูกทัพก็มองกันจ้องกันเต็มเลยฮะมาเอาละแม่ทัพเสร็จแล้วก็เอาลูกทัพอะไรมากันเต็มกำลังดำน้ำมาก็จัดเลยคืนนั้นจัดประมาณ60กว่าคนตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองนั่งนวดไม่ไหวก็เอาเตียงมาแบกเตียงข้างล่างขึ้นใหม่จัดพอวันที่สองก็ไปจัดอีกพอวันที่สองเนี่ยโอ้วันตอนวันที่สามนี่
ได้ข่าวไม่ดีมาละนะข่าวไม่ดีว่าอะไรนะเฮ้ยตมาก่อนขึ้นครั้งที่สองเนี่ยตมาบอกกับอะไรนะตมาเห็นอะไรนะเห็นอะไรเนี่ยหน่วยซีลที่ไปดำน้ำที่ไปช่วยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเพียงสมองแล้วก็ดำประมาณวัน 7-8 ชั่วโมงอยู่ในน้ำอยู่ในถ้ำไปมาเนี่ยส่งแก๊สส่งอะไรเนี่ยจะมาคุยกับลูกศิษย์หมอก๊อฟหรือว่าที่ไปด้วยจะมาว่าโอ้โหจะมาดูสถานการณ์เนี่ยจะมาว่างานเนี่ยต้องอะไรนะใครว่าต้องมีคนตายสักคนแต่เพราะเราดูสถานภาพแต่ละคนเนี่ยถึงมันเก่งยังไงมันก็ต้องมันไม่ได้พักบางคนสองคนสองวันไม่ได้พักอ่ะสุดท้ายยังไงพอจะมาพูดว่ามีคนเป็นลมไปแล้วก็อะไรนะลูกศิษย์จะมาว่าจะมาปากหมาไปหน่อยเขาตื่นเช้ามาปุ๊บได้ข่าวว่ามีหน่วยซิลอะไรนะติดในถ้ำดำน้ำตายโอ้โหดูที่คนคนไหนเอ้าหมอพจน์บอกว่าเอ้ยท่านไอคนนั้นอ่ะเมื่อวานมันเรียกเราขึ้นไปวันก่อนเรียกเราขึ้นไปนวดจะมาดูมันใช่อ้าวใช่จริงๆด้วยโอ้เราก็ตกใจเหมือนกันนะแล้ววันนั้นเราก็ขึ้นไปนวดแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้นวดตรงนั้นนะไม่ได้นวดย้ายไปนวดที่อื่นเพราะอะไรเดี๋ยวเรากลัวจะมาเกี่ยวข้องกับเราว่าเราเป็นนวดอะไรอะไรแต่พอดีลองถามดูว่าแต่เขาครั้งนั้นน่ะเขาไม่ได้นวดนะเพราะว่าก่อนคืนนั้นเขาคุยกับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะชื่อทนายพิมพ์อะไรเนี่ยนะคุยเสร็จแล้วเขาว่าโอ้เขาบอกนะบอกคนที่แนะนำจะมาเข้าไปในช่วยในเดียวเขาว่าไม่ไหวแล้วนะวันเนี้ยเหนื่อยจริงๆเพียจริงเขาว่าถ้าเพียก็ขอพักก่อนเลยเขาว่าคืนนี้เขาขอไปดำน้ำครั้งสุดท้ายละคืนพรุ่งนี้มาขอพักผ่อนจะไปนวดจะมาเอาไปมายังไม่ทันออกมาเลยก็ไปซะก่อนแล้วตื่นเช้ามาโอ้โหเนี่ยสงสารที่จริงไอ้คนที่นวดกับตมาเนี่ยรอดทุกคนเลยนั่นแหละไอ้ทางไปไม่ได้นวดเสียดายจริงๆใช่ใช่เพราะว่ามันเนี่ยตอนหลังมาเพราะว่าร่างกายแกไม่พร้อมใช่ไหมแกไม่ได้ฝึกมาก่อนเลยที่จริงเนี่ยบางคนเราเสียสละมาดูรหัสว่าที่ไหนมีเลขหกแต่ก็ดีนะที่ได้เสียไปพบต่างนั้นคนต้องไม่ไหวแล้วถ้าปล่อยให้ขุดถ้ำก็ดีไงต้องรีบออกมาหลังจากนั้นมาเราก็รีบอะไรเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรจะมาก็อยู่ประมาณ2วันแล้วก็เพราะว่าเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่นักข่าวเลยออกมาหมดจะมาก็เลยพักเลยจะมาก็เลยกลับไปตำหนักที่จริงเนี่ยคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีโค้งแม่งโค้งมันมีคนตายเพราะว่าวิญญาณมันไม่สามารถไปผุดไปเกิดไปอะไรพวกเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องพักไปตรวจไปถอนไปอะไรมันก็ยังไม่ไปมันคงตายหาตายของตายเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ดีๆขับไปปุ๊บเป็นง่วงทั้งนั้นมันปุ๊บปุ๊มตายไปแล้วไอ้นั้นก็ตุ๊บดึงไปเลยกลับไปเลยบางทีของพวกเนี้ยมันลำบากเหมือนกันเนี่ยไอ้ที่คนที่จะอุบัติเหตุง่ายๆก็ระวังนะใครที่มีช่องว่างๆว่างเปล่าๆเพราะอะไรเปล่ามีเดินไปเดินแล้วไหนอยู่ๆหลุมก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็เหยียบอยู่เงี้ยหินก็อยู่ตรงนั้นก็เตะไปอยู่สะดุดล้ออยู่ว่าอะไรบางทีอะไรมันบังตาเราเลยที่จริงถ้าไม่มีอะไรมาสีไม่มีอะไรเนี่ยต้องระวังสุขภาพหรือว่ามีอาการระวังเลือดตกยางออกต้องมีการผ่าตัดต้องมีอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับมาหรือตัวอย่างคนแล้วเราจะปิดพิธีก้าวชีวิตละเนี่ยกับของอันนี้ปีลบปีบวกอันนี้เป็นปีบวกใช่ไหมปีบวกนี่มีไม่มีสีมีสีหมดเลยใช่ไหมแต่ความการกระทำอันนี้ปีลบการกระทำหายไปเลยช่วงอายุประมาณ41พอดีปีนี้เลย2019จนถึงประมาณอายุ54ไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีใครมาอะไรนะดูแลตอนนั้นเราภาษาจีนกูกูกี้กี้แล้วนะเลือกขอเทวดาขออะไรก็ช่วยไม่ได้แหละบางทีคนก็เห็นแต่ตกน้ำบางทีนะเลือกใครมาช่วยนะไม่มีใครสนไม่มีใครดูแลแล้วบางคนเคยรถจนรถเฉียวรถก็ผ่านไปไม่มีใครจอดไม่มีใครนี่แหละเนี่ยบางทีเหมือนกับไม่มีใครมาดูแลอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นด้านลบเนี่ยต้องระวังช่วงล่างนี่แหละจากเดินใต้จะเดินลงไปเนี่ยไม่ว่าเขาไม่ว่าข้อทำข้อเท้าอะไรต้องระวังเดินอะไรไปไหนเนี่ยต้องระวังอะไรนะตาลบเนี่ยทักอะไรสำหรับเดินทางเนี่ยต้องดูตาม้าตาเรืออย่าไปอะไรนะไฟเขียวแล้วเดินไปหรือไฟเขียวแล้วหยุดไฟแดงแล้วเดินไม่ใช่ไฟแดงเดินไปไม่ใช่ไฟเขียวไฟเขียวเดินไปได้ไฟแดงห้ามเดินอันนี้ไม่ดีเอ้ามันมองไฟแดงมันตามเป็นไฟเขียวเดินไปปุ๊บรถกำลังเหยียบแบบชิ้วตุ่มอะไรคือว่าอะไรเนี่ยคือว่าดูคือว่าคล้ายๆว่าอะไรนะเดินทางหรือว่าทำอะไรขับรถขับเรือขับรางเลยให้ระวังอะไรนะระวังช่วงล่าง
ไม่มีไหมมายังมีปัญหาจะไปเจอยังตัวนี้ยังไม่เจอใช่ไหมเดือนอะไรของเรานี่เดือน8ปีที่แล้วจนถึงยังไม่เจอ